ูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวโอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโกลเด้นวีคของนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาหยุดยาวกันวันชาติใช่ค่ะ คือ 1-5 ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็อาจจะยาวได้ว่ากว่านี้เพราะว่าบางคนนี่ก็ลาพักร้อนยาวไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไทยเมื่อก่อนอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวจีนแต่ตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของปัจจัยลบแล้วก็ข่าวร้ายๆนะคะที่เกี่ยวกับประเทศไทยส่งผลให้ชาวจีนนะคะอาจชะลอเรื่องของการมาท่องเที่ยวในไทยตรงนี้กระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศและก็สกู๊ปนี้นะคะกับคุณวชิราวิทย์เลิศบำรุงชัยกันเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบรรยากาศท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อเทียบระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับเพราะว่าปีนี้นักท่องเที่ยวลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยทางด้านของผู้ค้าในย่านการค้าต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มสะท้อนเสียงนะครับว่าเริ่มที่จะได้รับผลกระทบบ้างแล้วครับทีมข่าวห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจสำรวจบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่อย่างที่ย่านนิมมานพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนค่อนข้างบางตาครับเมื่อสอบถามกับผู้ค้าก็มีความเห็นที่หลากหลายส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าบรรยากาศการค้าค่อนข้างซบเซาเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงทั้งที่อยู่ในช่วงวันชาติจีนหรือว่าโกลเด้นวีค 1-7 ตุลาคมที่ชาวจีนจะออกมาจับจ่ายใช้สอยโดยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถือว่าลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งครับณตอนนี้ลดลงแล้วแต่ช่วงนี้ฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงโดยประมาณถึงวันที่10นะฮะจะมีนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาเพราะว่าถือว่าเป็นวันชาติจีนเป็นวันสำคัญของเขาแล้วมันจะมีนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาผู้ประกอบการก็หวังไว้เป็นเช่นนั้นว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะมีรายได้เข้ามาแต่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างเศรษฐกิจแย่มากๆเลยฮะก็รู้สึกว่าจะลดลงนะครับช่วงนี้ครับก็ดูจากยอดที่ว่าออกของพี่ที่ขับตุ๊กๆเนี่ยใช่ก็ลดลงครับครับอย่างไรก็ตามรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านการสื่อสารการตลาดธเนศเพชรสุวรรณบอกครับว่าการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ที่ชาวจีนนิยมได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่หนักเท่ากับจังหวัดภูเก็ตเนื่องจาก 70% ของนักท่องเที่ยวชาวจีนจะไปท่องเที่ยวจังหวัดที่ติดทะเลครับนายธเนศไม่ปฏิเสธนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงในช่วงนี้มาจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตคลิปรปภ.ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ปัญหาการเก็บค่าตั๋วที่ตม.แต่ว่าตนมองว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากเศรษฐกิจของประเทศจีนที่อยู่ในช่วงขาลงเพราะว่าอเมริกาทำสงครามการค้ากับประเทศจีนโดยมีการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศจีนโดยสงครามการค้าครั้งที่2เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้มูลค่าสินค้าจีนที่จะส่งออกไปอเมริกามีผลกระทบถึง 200,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐครับผมคิดว่าทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ยังไม่มีผลกระทบมากและเอาจริงๆเมื่อดูสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย 70% ไปทางใต้นะครับแล้วก็เพียงประมาณ 30% เนี่ยขึ้นมาทางเหนือแล้วก็เมืองหลักคือกรุงเทพครับเรื่องที่ต้องจับตามองอยู่ขณะนี้ก็คือประเด็นในเรื่องของทางเรื่องของการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็จับตาดูว่าขณะนี้ก็เท่าที่สับตรฟังก็คือทำให้เกิดจิตวิทยาของนักท่องเที่ยวจีนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วถ้าไปดูในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนขณะนี้ก็มีอัตราที่อ่อนค่าลงนะครับเนื่องจากว่ามีการตอบโต้กันทางการค้าเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการกระจุกตัวลดตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงนี้มีหลายเหตุปัจจัยนะครับอย่าไปเหมารวมว่าเป็นเพราะเรือล่มอย่างเดียวหรือว่ากรณีที่เกิดขึ้นเลยเท่านั้นมันมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกเยอะมากและผมคิดว่าทอมว่าจริงๆจะเป็นปัจจัยหลักซะมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยซะด้วยซ้ำไปมาดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กันยายนปี2561นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยอยู่ที่ 8.06 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 15% แต่หากดูเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง 11.8% มีจำนวน 870,000 คนจากเดือนกรกฎาคมที่มีจำนวน 930,000 คนครับอย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้านักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในไทยในปีนี้ถึง 10.5 ล้านคนแต่ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ครับเนื่องจากล่าสุดมีการยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปกว่า35เที่ยวบินเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนนั้นมักเดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์มากกว่าการเดินทางมาด้วยตัวเองครับและที่สำคัญนักท่องเที่ยวจีนก็จะมีการใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ยสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อคนเพราะว่านิยมพักโรงแรม5ดาวขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังไม่มีมาตรการเชิงรุกในการเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวของประเทศจีนให้กลับคืนมาครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวจีนให้กลับคืนมานะครับคณะกรรมการสภาหอการค้าก็อยากที่จะขอร้องไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศให้มีการส่งคนไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทางรัฐบาลจีนเกี่ยวกับข่าวภาพลบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ขณะที่ควรจะมีการเพิ่มมาตรการในส่วนของ Double Entry Visa ให้กับนักท่องเที่ยวจีนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการขอวีซ่าเข้ามาในไทยเพียงครั้งเดียวแต่ว่าสามารถเดินทางเข้ามาได้ถึง2ครั้งเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นเรียกความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งนึงครับครับพูดถึงเรื่องของการทำเอกสารเองล่าสุดเองทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีการทำเอกสารไปถึงรัฐบาลจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการชี้แจงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของดับเบิลวีซ่าเองก็หวังนะครับว่าหากออกมาจริงเนี่ยน่าจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าขอวีซ่าครั้งเดียวเนี่ยแต่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ถึง2รอบค่ะกระตุ้นนะคะทำให้คนจีนตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นด้วยค่ะ